วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและ Battle Pass ในแมปของ Anime Adventure และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เกมโลบัคแมป All Star ครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแสดงผลลัพธ์นะครับหลังจากที่ผมนั้น AFK นะครับหลังจากที่อัปเดตใหญ่มานะครับผมก็ AFK เอา Star Pass มาโดยตลอดนะครับวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมทำติดต่อกันนะครับทั้งหมดประมาณ12วันนะครับทุกคนก็อันนี้คือผลลัพธ์นะครับก่อนที่จะไปดูผลลัพธ์นะครับฝากกดไลค์คนละ1ทีด้วยนะครับเพื่อให้อัลกอริทึม YouTube นั้นมันทำงานแจ้งเตือนวิดีโออะไรก็ว่าไปขอคนละไลค์ครับทุกคนโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูครับว่าผมนั้น AFK อะไรยังไงแล้วก็ AFK มากี่วันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาย้อนดูนะครับหลังจากที่อัปเดตไปก็เนี่ยครับผม12วันที่แล้วนะครับ12วันที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับก็ตอนนี้ตื่นมาเป็นประมาณเวลาประมาณบ่ายหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้ AFK ต่อแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับก็เลยกะว่าไม่ AFK แล้วและนี่คือ12วันนะครับผลลัพธ์นะครับของการ AFK เอา Star Pass และตัว XP นะครับแต่สิ่งที่ได้มันได้มากกว่านั้นครับก็คือได้เวลตัวละครด้วยนะครับทุกคนนั้นจะสังเกตว่าตอนแรกอะผมมีเลเวลอยู่ที่ประมาณ400กว่าๆนะครับตอนนี้ก็คือลดลงมาเหลือ400เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมได้ทำการขอพรกับเอเลนไปแล้วนะครับขอพรกับเอเลนไปแล้วโดยวิธีการขอพรนะครับก็คือให้ขึ้นทางนี้นะครับในโลกที่1นะนี่ครับขึ้นทางนี้ไปนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปนะฮะนี่ครับกระโดดขึ้นไปคือทุกคนจะเห็นนะครับว่าผมนั้นเวล400ใช่ไหมคือตอนแรกผมเวลเยอะกว่านั้นตอนนี้ผมต้องรอให้เวล407นะครับถึงจะทำการขอพรได้อีกหนึ่งรอบและคราวนี้หลังจากที่ขอพรนะครับเลเวลผมเนี่ยจะตกลงไปที่396นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังขอไม่ได้และสิ่งที่ผมขอไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือตัวละครอย่างตัวมันเป็นตัวละคร6ดาวนะผมได้ตัวนี้มาและผมก็ต้องทำอีกประมาณ7เวลซึ่งแน่นอนครับว่าผมก็ต้อง AFK Star Pass เหมือนเดิมเพื่อให้ผมนั้นได้ตัวละครอย่างเมนมานะครับมาขอพรกับเอเลนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าผลลัพธ์นะครับทั้งหมดที่ผม AFK มาได้อะไรบ้างครับก็คืออย่างแรกเลยครับได้เพชรมานะครับซึ่งเพชรเนี่ยเมื่อกี้ทุกคนได้เห็นว่าผมมันกดรับไปนะครับซึ่งมันได้เพชรประมาณน่าจะประมาณ15,000หรือ16,000นี่แหละนะครับผมก็กดรับเรื่อยๆคราวนี้อันนี้ผมได้เพชรมาแล้วนะครับอย่างที่2ครับผมได้ตัว Star Pass นะครับตอนนี้อยู่ที่เลเวล101แล้วนั่นหมายความว่าผมนั้นไม่จำเป็นต้อง AFK อีกต่อไปนะครับนี่ฮะผมก็สามารถมารอเวลาแล้วก็กดรับได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมตันแล้วซึ่งตัวของ Star Pass นะครับมันก็จะมีให้เราเก็บกันเยอะแยะมากมายนะครับอย่างปัจจุบันตอนนี้นะครับผมจะขอเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันโอเคได้ขออนุญาตเก็บมานึงนะครับเนี่ยฮะนี่คือรีวอร์ดของเทียร์ที่30ถึง40นะครับก็คือจะเป็นทอง Stardust เพชรนะครับแล้วก็ตัวของที่ขี่นะครับพาหนะนะครับซึ่งจะมีคนสงสัยว่าพี่ครับมันคืออะไรเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวของ UFO นะครับทุกคนนี่ฮะมันจะเป็นยานอวกาศแบบนี้ไม่มีอะไรเลยก็คือยานอวกาศบินนี่ครับแค่นี้อันนี้คือตัวที่เราได้มานะครับแต่ผมจะขอไม่ใส่มันแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่ไปเราได้ Star Pass นะครับแล้วก็ตัวเพชรและคราวนี้เราได้เลเวลครับซึ่งเลเวลอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือจะเอาไปสามารถไปขอพรได้ในการจุตินะครับซึ่งก็จะได้ตัวละครพิเศษนะครับประมาณ5ตัวมีเพชรมีออฟอะไรงี้นะครับอันนี้คือเลเวลที่เขาเรียกว่าสิ่งผลพลอยได้แล้วกันเพราะว่าเราลง FK Star Pass เนี่ยมันก็จะได้มาเรื่อยๆนะครับต่อมาก็คือ EXP ครับ EXP เนี่ยตัว EXP ผมเยอะมากๆเลยครับทุกคนตัว EXP นะครับทุกคนสังเกตดูนะครับตรงขีดตรงนี้เห็นไหมคือขีดผมเล็กมากครับนั่นหมายความว่าตัว EXP ผมเนี่ยมีมากกว่า500ตัวแน่นอนครับทุกคนอันนี้ผมเลื่อนอยู่นะทุกคนแต่ว่าเมื่อคืนผมปล่อย FK ไว้นะครับเมื่อวานสิแล้วคราวนี้ไม่ได้ทำการรวมตัว EXP ที่มันมีอยู่ตอนนี้นะครับเห็นปะดูนี้แล้วกันว่ามีกี่ตัวเนี่ยครับ638ตัวซึ่งเยอะมากครับแล้วก็ตัวของอันนี้ล่ะตัวของ4ดาวล่ะ4ดาวมีกี่ตัว66ตัวโอเคแต่ผมไม่สามารถนับได้นะครับว่าตัว6ดาวอันนี้มีกี่ตัวนะก็ต้องขออภัยด้วยแต่นี่คือนะครับผมโดยรวมแล้วนะครับได้ EXP มาประมาณ 5-600 ตัวนะครับแล้วก็มีจับกินไปบ้างเพื่อที่จะเพิ่มเลเวลตัวละครคือสล็อตมันเยอะเกินนะครับจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยอยู่ที่1949/1500เลยทีเดียวนะ
อันนี้คือมันตันเยอะมากๆนะครับสำหรับการใช้คอมมานด์นะครับผม/e แล้วก็ตามด้วยว่า evo เนี่ยนะครับผมก็ยังคงใช้ได้อยู่นะในอัปเดตนี้ก็คือหลังจากที่เราใช้ไปนะครับจะทำการรันไปเลยนะครับตอนนี้คือมันรันอยู่นะถึงแม้ว่าผมนั้นจะไม่กดตรงนี้นะแต่ว่ามันก็ยังคงรัน evo ตัวละครที่อยู่ใน inventory หรือว่าในกระเป๋าเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ evo ไปเรื่อยๆเนี่ยครับฉะนั้นตรงนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องมารอกดตรงนี้แล้วว่าเอ้ยพี่ผมต้องกดสคริปต์อย่างนี้เรื่อยๆหรือเปล่าคือมันไม่จำเป็นเลยนะครับก็คือสมมติว่าคุณมีอยู่ประมาณ700-800ตัวคุณทิ้งไว้ประมาณสัก 5-6 นาทีปล่อยมันไว้แล้วคุณก็กดพับเกมหรือปิดเกมแล้วกดเข้าใหม่คราวนี้มันก็จะ evo ให้ครบแล้วนะครับอ่ะคราวนี้นะครับผมเดี๋ยวมีคนสงสัยว่าพี่ครับแล้ว AFK กันยังไงโอเคหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูวิดีโอผมหรือว่าหลายๆคนอาจจะดูแล้วแล้วก็มีคำถามข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะทั้งวิดีโอนี้แล้วก็วิดีโอที่ผมสอนนะฮะแต่ว่าวิดีโอนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เพราะว่าผมจะเห็นนะครับวิดีโอใหม่ๆเนี่ยผมจะเห็นนะเราไปที่ช่องผมนะครับก็คลิปนี้เลยครับผมสอน AFK โดย LD Player นะครับผมจะมีหลายๆคำถามเลยนะครับว่า LD Player เนี่ยเวลาติดตั้งแล้วมันมีอยู่2อันใช่มั้ยพี่แต่ผมมีอันเดียวจริงๆถ้าเราFK แค่ ID เดียวก็ใช้ที่มันให้มาแต่ว่าถ้าจะ FK หลาย ID ก็คือใช้อย่างที่วิดีโอผมสอนนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วนะครับใช้อันไหนมันก็ได้เหมือนกันต่อมาก็คือพี่ครับผมเนี่ยลงแบบพี่เลยแต่ว่าคือหลังจากที่มันชนบ้านแล้ว50เวฟใช่ไหม50เวฟเล่น Extreme นะครับก็คือจะมี EXP 15ตัวตัว EXP เนี่ยมันเด้งช้ามากเลยทำยังไงดีเราก็แค่เพิ่มคอมมานด์นะครับผมเพิ่มคอมมานด์ไปนะครับเนี่ยครับทุกคนก็เพิ่มคอมมานด์ตรงนี้ไปนี่ตรงไหนก็ได้นะครับให้มันกดคลิกรัวๆนะครับเพื่อที่ให้มันสคริปต์แบบนี้ครับนี่ให้มันสคริปต์แบบนี้โดยที่ผมทำแล้วไม่หลุดนะครับผมแนะนำว่าให้คลิกที่ว่างสัก5คลิกแล้วปรับความเร็วเป็นคูณ5แค่นั้นเองก็สามารถFK ต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับก็แน่นอนครับว่าวิดีโอนี้ก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับผมก็เลยทำแบบละเอียดยิบเลยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับมีอะไรแนะนำก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับในช่องของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะฝากกดไลค์คนละทีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะในการทำวิดีโอที่เป็นข้อมูลอะไรแบบนี้อีกนะครับน่าจะหมดแล้วครับทุกคนในวิดีโอนี้ก็เป็นผลพลอยได้แต่ว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตตัดคลิปไปช่วงที่ผมนั้นทำการEVO ตัว EXP ทั้งหมดแล้วแล้วกันและเรามาดูครับว่าตัว EXP 6ดาวนั้นมีเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมกล่าวว่ารอบนี้คงไม่ AFK แล้วเพราะว่าถ้าผม AFK อีกนะครับมันจะทำให้กระเป๋าของผมนั้นไม่พอต่อการสุ่มตัวละครที่จะมาในอนาคตแล้วก็ไม่สามารถเก็บได้อันนี้คือจะเป็นปัญหากับผมมากๆอันนี้คือเป็นบทสรุปนะครับผมหรือว่าเป็นวิดีโอสรุปแล้วกันหลังจากที่ AFK Star Pass มา12วันแล้วได้อะไรบ้างนะครับนี่คือผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับทุกคนครับ A few momentsLater. โอเคเราครบแล้วหรือยังผมไม่รู้ว่าผมไอ้นี่ครบหรือยังครับโอเคตัว EP ยังไม่ครบเลยโอเคก็สรุปประมาณนี้ครับทุกคนผมจะเลื่อนให้ดูนะ 1,000 คิดว่าประมาณ 1,400 ตัวก็ถ้าเป็น EXP ก็จะประมาณ500ประมาณ500ตัวคิดว่าถึงไหมหรือ4แต่ผมคิดว่าได้ประมาณ500ตัวตีกลมๆว่า500แล้วกันเพราะว่ามีหลายๆตัวที่ผมทำนะครับเป็นเวล175ก็ใช้ไป22ตัวกี่ตัวนะที่ทำ175ไปน่าจะประมาณ5ตัวนี่คือ EP ที่ FK ทั้งหมดนะครับ12วันเต็มนะครับแล้วก็ Star Pass ก็เวล100นะครับแบบชิวๆนะฮะแล้วก็ได้เพชรที่เป็น Quest Damage แบบตันเลยนะครับผมตันเลยก็ประมาณ10,000กว่าเพชรนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับใคร FK ไปเท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ